19:19 นะครับสำหรับวันแรกการทำงานตอนนี้ก็คืบหน้าไปประมาณสัก 60% นะครับวันนี้ตั้งใจจะจบที่เวลาสัก 20:00 เดี๋ยวเราจะไปทานข้าวนะครับแล้วก็พักผ่อนกันโปรเจกต์นี้ตกลงกับพี่น้อยไว้ว่าเราจะมีตู้เมน1ใบกับตู้เล็กอีก9ใบตอนนี้มันกลายเป็นตู้เมน1ใบกับชุดเล็กอีก11ใบนะครับเต็มสู่ไปเลยแต่ไม่ต้องห่วงครับเรามากันฟูลทีมนะครับ NC ฟูลทีม NC มาด้วยนะครับกับทีมงานอีก5คนศิลานุกพี่สีพี่หนึ่งแล้วก็นกเอี้ยงนะครับมากันครบทุกคนพอทำงานเป็นทีมเนี่ยความหมายของทีม NC บอกลูกน้องเสมอๆความหมายของทีมคืออะไรความหมายของทีมคือ1บวก1มันได้เกิน2นะครับตัวอย่างเช่นนกเอี้ยงตัดต้นไม้1ต้นมีคนเดียวก็ตัดต้นไม้ได้1ต้นนุกมีคนเดียวก็ตัดต้นไม้ได้1ต้นแต่ถ้าเกิดเอานุกไปทำงานกับนกเอี้ยง2คนเนี่ยมันต้องตัดต้นไม้ได้เกิน2ต้นอยู่แล้วล่ะนะครับมันอาจจะได้3ต้น4ต้น5ต้นนะครับโดยเฉพาะการที่เราเจออุปสรรคเราเจอปัญหาแล้ว2คนเนี่ยจุดประกายกันบางทีนกเอี้ยงอาจจะแก้ปัญหานี้ไม่ได้คิดไม่ออกนกเองอาจจะแก้ปัญหานี้ไม่ได้คิดไม่ออกแต่พอทำงานร่วมกันมันต่างคนต่างเฮ้ยแนะนำแนวทางเอาแบบนี้ดิเอาแบบนี้ดิจุดประกายกันไปจุดประกายกันมาอุปสรรคที่อยู่ตรงหน้ามันก็ถูกแก้ได้นะครับมีคนช่วยพูดง่ายคือมีคนช่วย1บวก1อาจจะได้3ได้4ได้5ได้6แล้วยิ่งถ้าเกิดเรามากันฟูลทีมนะครับเรามากัน6คนมีหัวด้วยมีแขนมีขานะครับมีอวัยวะทุกอย่างครบมันก็ยิ่งทำให้การทำงานต่างๆเนี่ยมันผ่านไปได้ด้วยดีทีมงานวันนี้ NC วางแผนให้ว่าต่างคนต่างแยกหน้าที่ทำงานนะครับตั้งแต่เริ่มแล้วพี่สีรับหน้าที่ในการทำลมนะครับนุกทำหน้าที่ในการทำชุดดำดีนะครับพี่หนึ่งกับศิลาทำหน้าที่ในการทำงานท่อน้ำทิ้งนะครับ for drain overflow ต่างๆทั้งหมดนี้ต้องใช้ทักษะความสามารถนะครับใช้ประสบการณ์เพราะว่างานแต่ละงานเนี่ยถึงแม้จะเหมือนกันทุกวันแค่เปลี่ยนที่ทำงานแต่ว่าแต่ละบ้านมันไม่เหมือนกันนะครับแนวการเดินท่อชุดหน้าตางานมันไม่เหมือนกันอย่างเช่นตู้ปลาชุดนี้เนี่ยมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ใบนะครับตู้3ชั้นแต่มี10ใบก็ต้องวางแผนกันหน้างานว่าถ้าเกิดเราทำฟูลเซอร์วิสแล้วเนี่ยน้ำดีน้ำทิ้งลมนะครับวาล์วรถน้ำต่างๆนั่นเนี่ยจะเดินท่อยังไงให้มันออกมาเรียบร้อยแล้วก็ไม่รั่วซึมมันไม่ง่ายนะครับก็ต้องมีคนจุดประกายมีคนปรึกษากันพี่สีจะเดินลมยังไงนะครับนกจะเดินน้ำดียังไงศิลาจะเดินน้ำทิ้งยังไงให้มันไม่ชนกันนะครับการติดต่อสื่อสารระหว่างทีมเป็นสิ่งสำคัญนะครับทุกคนต้องพูดคุยกันต้องปรึกษากันต้องสื่อสารกันทำโดยไม่บอกกันไม่ได้ทำโดยที่ไม่ปรึกษากันไม่ได้เดี๋ยวก็ชนกันข้าวของเสียหายนะครับงานมันก็เป็นแผลวันนี้เราตั้งใจจะให้เสร็จใบนี้ก่อนนะครับใบเมนเพราะว่าปลารอลงอยู่ตอนนี้อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับศิลารับผิดชอบน้ำทิ้งพี่ศิลารับผิดชอบลมส่วนลูกรับผิดชอบน้ำดีนกเอี้ยงนะครับนกเอี้ยงก็เมื่อวานได้สำแดงฝีมือแล้วครับในการจัดการเรื่องซีบาร์นะครับของคุณพีทวันนี้นกเอี้ยงก็เข้ามาจัดการเรื่องของวัสดุกองอีกรอบนึงนกเอี้ยงกำลังทำอะไรครับเลี้ยงซีบาร์ใช่ไหมครับผมโอเคเลี้ยงให้ดีๆอย่าให้ขวางทางน้ำนะช่องนี้จะเป็นซีบาร์กลมนะครับสีเหลืองแล้วก็ช่องถัดไปก็จะเป็นซีบาร์เหลี่ยมแล้วก็ช่องนี้เป็นเซรามิกนะครับช่องนี้จะเป็นวุ้นเส้นเอาละเรามาเคาท์ดาวน์กันที่เกือบครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับมีงานเพิ่ม2ใบเดี๋ยวจะมีทิปแจกลูกน้องทุกคนด้วยเช่นกันนะครับไม่เอาเปรียบกันนะครับสวัสดีครับ